สนุนโดย Home Pro สวัสดีครับพบกับแรงบันดาลใจสำหรับคนรักบ้านในพานุเดช Home Styler กันอีกครั้งแล้วนะครับบรรยากาศดีมากครับตอนนี้เพราะว่าฝนหยุดตกแล้วแล้วก็เริ่มมีอากาศหนาวเข้ามาแล้วนะครับหนาวบ้านเราเนี่ยมันมีเวลาสั้นมากเพราะนั้นใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เลยดีกว่านะครับวันนี้ผมจะเชิญคุณผู้ชมเนี่ยมาสร้างแรงบันดาลใจในการทำปาร์ตี้บาร์บีคิวเอาท์ดอร์กันดีกว่าผมมีเฟอร์นิเจอร์เก่าๆครับก็เอามาตั้งเอาไว้เอาท์ดอร์แบบนี้นะครับแต่มันยังไม่พอครับยังอยากได้เก้าอี้อยากได้ร่มสนามและที่สำคัญคืออยากได้เตาบาร์บีคิวเราไปเลือกซื้อกันก่อนดีกว่าไหมครับโอ้นี่ไงกำลังมองหาร่มอยู่มีเยอะมากเลยหลายชนิดครับน้องครับพี่อยากกางดูได้ไหมพี่ชอบอันเนี้ยใช่ครับผมเป็นไม้สวยงามโอเคเอาอันนี้แหละครับได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าไปที่เดียวเนี่ยตอบโจทย์หมดเลยไม่ว่าจะชอบสไตล์ไหนมีครบหมดทุกอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์ซึ่งเหมาะมากกับบรรยากาศในช่วงนี้เรามาเริ่มเช็ดกันเลยดีกว่านะครับเสร็จเรียบร้อยครับจุดเตาเลยเด็กๆถ้าเราจะจัดปาร์ตี้ตอนเย็นๆมันก็จะไล่ไปจนถึงกลางคืนเพราะฉะนั้นต้องมีเทียนสักหน่อยดีไหมครับเริ่มจากเชิงเทียนง่ายๆนะฮะที่เป็นก้อนหินเราก็เลือกเทียนสีขาวเนี่ยแหละครับมาปักเอาไว้ถ้าก้อนใหญ่หน่อยเวลาใช้แล้วมีน้ำตาเทียนหลายคนก็บอกว่าโอ้นี่เหมือนอาจารย์คงยังไงก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเวลาเราจัดองค์ประกอบเรียบร้อยแล้วมันจะดูดีเองไม่ได้เหมือนสำนักทรงเจ้าอะไรใดๆนะฮะต่อมาเป็นเชิงเทียนจากกิ่งไม้ครับมีตอไม้สวยๆนะครับรูปทรงดีๆเราก็ใช้ท่อ PVC เจาะรูติดเอาไว้แล้วก็ทำสีสักเล็กน้อยจากนั้นนะครับเราก็ตัดเทียนอันนี้เชิงเทียนแบบที่2ซึ่งสามารถทำเป็นแบบนี้ได้ครับแบบนี้คือห้อยแขวนก็ได้หรือตั้งโต๊ะก็ได้นะครับนี่ได้แชนเดเลียร์ที่เป็นเชิงเทียนนะครับอีกอย่างนึงถ้าจะเป็นบรรยากาศแบบชายทะเลหน่อยก็เอาโหลแบบนี้แหละครับง่ายๆขายตามร้านในตลาดครับราคาไม่แพงแล้วก็หาทรายสะอาดๆนะครับใส่ลงไปแล้วจากนั้นก็เลือกเทียนที่มีขนาดที่พอเหมาะไม่สูงมากเกินไปครับให้เขาฝังตัวอยู่ในทรายเหมือนเวลาที่เราไปเที่ยวชายทะเลไงครับแต่ก่อนอื่นนะครับเวลาคนที่มางานปาร์ตี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องจัดเตรียมที่นั่งให้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ไอเดียในการที่เราจะมาร์คชื่อของแขกรับเชิญนะครับที่จะเข้ามาในงานปาร์ตี้ของเราเอาเป็นว่าเราดัดแปลงมาจากอันนี้ดีกว่าครับเราก็จะได้ใบแบบนี้จากนั้นนะครับเรามีสีอะคริลิกเราก็ชุบเข้าลงไปทำเอาไว้หลายสีเลยทีเดียวสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือเข้าช่อสักนิดนึงก็แล้วกันนี่เลยก่อนที่จะเข้าช่อเนี่ยหลายคนสงสัยว่าชุบสีไว้ทำไมไม่ใช่อะไรครับแล้วก็เอาแค่มาเขียนชื่อแขกรับเชิญไปบนนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็เอาเจ้าดอกหญ้าเนี่ยนะครับเพื่อให้ฟิลมันดูเป็นคันทรีหน่อยเชือกป่านก็ได้นะครับหรือว่าจะมีเชือกแบบไหนก็ได้อันนี้เป็นกึ่งเชือกหนังเอามาพันเราเติมริบบิ้นซะหน่อยทำแบบนี้แหละครับจนครบชื่อแขกรับเชิญของเราจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาจัดวางบนโต๊ะเดี๋ยวจะจัดให้ดูกันครับเรียบร้อยครับเซตโต๊ะแบบง่ายๆสำหรับปาร์ตี้บาร์บีคิวตอนนี้กำลังปิ้งย่างกันอยู่นะครับลองดูนะครับว่าไอเดียแบบนี้เนี่ยคุณจะไปปรับใช้ได้อย่างไรบ้างครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับอย่าลืมกลับมารับชมแรงบันดาลใจสำหรับคนรักบ้านในพานุเดชโฮมสไตล์ได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสบดีศุกร์ครับ 10:55 นทางช่อง3วันนี้ขอลาไปปิ้งบาร์บีคิวกินกับทีมงานก่อนนะครับสวัสดีครับผมก็เลยอยากจะให้ไอเดียในการจัดปาร์ตี้แล้วก็ให้คุณได้มีโอกาสเซอร์ไพรส์เพื่อนที่คุณเชิญมาในงานสักหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือไม่สนิทก็ตามเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะทำไอเดียอะไรดีๆเพื่อให้เขาได้ประทับใจครับ